สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันในคลิปสรุปแบบเร็วๆนะคะก็สรุปแบบคร่าวๆค่ะหลังจากที่จบไปแล้วกับงานเปิดตัวหัวเว่ย Mate 30แต่ว่างานนี้เนี่ยที่หลายๆคนจับตาเนี่ยก็คือโอเคเรื่องฮาร์ดแวร์เนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วแหละว่าหัวเว่ยทุกครั้งที่เขาเปิดตัวโทรศัพท์ที่เป็นเรือธงใหม่ๆเนี่ยฮาร์ดแวร์เขาก็จะเทพมากๆนะคะจะเป็นเรื่องกล้องเรื่องจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่หลายคนรอที่จะฟังเนี่ยก็คือว่าตัวนี้เป็นตัวแรกที่หัวเว่ยเปิดตัวมาหลังจากที่สหรัฐอเมริกาแบนหัวเว่ยค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อไม่นานนี้ Google ก็ได้ออกมาประกาศแล้วว่าถึงแม้ว่าจะใช้ระบบปฏิบัติการ Android ได้ต่อไปก็จริงแต่ก็ไม่สามารถที่จะใช้ Google Mobile Service ได้แล้วตัว Mate 30ที่เปิดตัวเนี้ยจะเป็นยังไงหลายคนก็เลยจับตาเรื่องนี้กันนะคะซึ่งทางหัวเว่ยเองเนี่ยเขาก็มาพูดไว้เป็นเรื่องท้ายสุดเลยนั่งฟังอยู่2ชั่วโมงค่ะกว่าจะได้ฟังเรื่องนี้ก็คือตอนจบเลยนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมาบอกให้ฟังตอนท้ายๆเหมือนกันว่าแล้วสรุปแล้วเนี่ยคือยังไงกันสำหรับตัว Mate 30นี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอสรุปคร่าวๆก่อนสำหรับตัวเครื่องหัวเว่ย Mate 30ซึ่งเขาก็จะมีหัวเว่ย Mate 30หัวเว่ย Mate 30 Pro นะคะแล้วก็ยังมีรุ่นที่เป็น Porsche Design แล้วนอกจากนี้ก็จะมีตัวนาฬิกาด้วยนะคะแล้วก็มีตัวที่เป็นสมาร์ททีวีด้วยเดี๋ยวเราก็มาพูดกันทีหลังนะคะตอนนี้เนี่ยขอสรุปตัวหัวเว่ย Mate 30กันก่อนซึ่งคนที่มาพูดเนี่ยก็คือคุณริชาร์ดยูเป็น CEO ของหัวเว่ย Consumer Business Group ค่ะต้องขอบอกว่าเก่งมากเลยนะคะพูดอยู่คนเดียวเนี่ยเกือบ2ชั่วโมงคือมีคนอื่นมาช่วยขั้นแป๊บนึงค่ะตอนที่พูดเรื่อง Porsche Design ก็คือเป็นผู้บริหารของทางนั้นเนี่ยก็คือเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยนะคะก็ได้ขึ้นมาพูดแป๊บนึงแต่ว่าที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเกือบ2ชั่วโมงพูดอยู่คนเดียวเก่งมากเลยค่ะพูดได้ยาวมากเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอ่ะพอพูดถึงสเปคค่ะสเปคตัวเครื่องอันนี้ไม่ใช่อันนี้โทรศัพท์เอิ้นนะคะตัวเครื่องทางคุณริชาร์ดยูเนี่ยก็บอกว่าตัว Mate 30เนี่ยนะคะทั้ง Mate 30 Mate 30 Pro เนี่ยก็ถือว่าน้ำหนักเบาเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็บอกว่าการที่เราจะต้องมาถือโทรศัพท์ที่หนักๆอยู่เนี่ยมันก็ทำให้มือเราก็ล้าได้เหมือนกันดังนั้นเขาก็ทำให้มันน้ำหนักไม่มากแล้วเขาก็เอาไปเทียบกับรุ่นอื่นด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าของเขาเนี่ยเบากว่านะแล้วตัวชิปเซตค่ะก็เป็น Kirin 990นะคะเป็นเทคโนโลยี7นาโนเมตรโดยที่มี 5G โมเด็มอยู่ในตัวเขาก็เลยบอกว่าตัวนี้จะทำเรื่องของ 5G ได้ดีมากๆเลยเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันซัพพอร์ตกันหมดนะคะแล้วก็ยังมีแอนเทนนาเนี่ยภายในนะคะ21แอนเทนนาโดยที่เป็น 5G แอนเทนนาซะ14แอนเทนนารองรับ 5G แบนด์แทบจะทุกแบนด์ที่ใช้กันอยู่นะคะซึ่งก็ไปเปรียบเทียบกับโทรศัพท์เรือธงของค่ายอื่นๆนะคะเขาก็บอกว่าของเขาเนี่ยก็จะทำเรื่องของ 5G ได้เยอะแล้วก็รองรับ 5G แบนด์เนี่ยได้มากกว่าแบรนด์อื่นๆก็เลยถือว่าเป็น Base for 5G Global Connectivity ค่ะคือไปใช้ต่อที่ไหนก็ได้ที่เป็น 5G เนี่ยนะคะพอเปรียบเทียบเรื่อง 5G ของเขากับค่ายอื่นๆแล้วเขาก็บอกว่าของเขาเนี่ยดีกว่าชาวบ้านเขาแต่ก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าหัวเว่ยเนี่ยเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน 5G อยู่แล้วนะคะแล้วในตัวชิปเซตของเขาเองเนี่ยก็ยังมี 5G โมเด็มอยู่ข้างในแล้วก็มีเรื่องของแอนเทนนาที่เป็น 5G แอนเทนนาที่เยอะกว่าด้วยนะคะทั้งคู่ค่ะทั้ง2รุ่น Mate 30แล้วก็ Mate 30 Pro เนี่ยนะคะแบตอึดก็มีระบบชาร์จเร็วนะคะ Fast Charge ซึ่งเร็วมากเลยได้ถึง40วัตต์เลยนะคะแล้วก็มี Wireless Fast Charge 27วัตต์ค่ะอันนี้ตอนเขาพูดขึ้นมานี่คนก็ว้าวเลยนะคะมี Reverse Charge ก็คือเอาไปชาร์จอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆได้นะคะก็ถ้าเรามีอุปกรณ์ไร้สายก็เอามาวางแล้วก็ชาร์จได้ก็เหมือน Samsung S10 Note 10ที่เพิ่งเปิดตัวกันไปเนี่ยนะคะซึ่งเขาบอกว่าเขาทำมาก่อนด้วยนี่แต่ว่าคราวนี้ค่ะสิ่งที่หลายคนว้าวก็คือบอกว่าชาร์จเร็วปล่อยกระแสได้แรงขึ้นถึง3เท่านะคะในกรณีที่ใช้ reverse charge ค่ะส่วนเรื่องสีค่ะสำหรับ Mate 30เนี่ยก็จะมี4สีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น 5G เนี่ยถือว่ามีมาให้เลือก6สีเลยถ้า Mate 30 4สีเนี่ยก็จะมีสีดำแล้วก็ Space Silver Cosmic Purple นะคะแล้วก็ Emerald Greenซึ่งเขาบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะแบบ glossy คือมันจะเงาๆนะคะตัวถ้าเราพลิกด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะเงาๆแต่ว่าเขาก็มีเทคนิคในการผลิตของเขาเนี่ยที่บอกว่าเวลาเราเอามือจับเนี่ยค่ะมันก็จะไม่เป็นรอยนิ้วมือตรงช่วงด้านล่างครึ่งล่างของตัวมือถือเนี่ยนะคะส่วนถ้าเป็นรุ่น 5G จะมีตัวเลือกมาให้เพิ่มอีก2ค่ะเป็นหนังนะคะเป็น Vegan Leather Edition ก็จะมีสี Orange สีส้มนะคะแล้วก็ Forest Green ด้วยก็คือถ้าเป็นรุ่น 5G ก็จะมีทางเลือกมาให้6สีแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Mate 30นะคะก็มี4สีด้วยกันค่ะ
ตัว Huawei Mate 30 Pro นะคะก็จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ 6.53 นิ้วเป็นขอบโค้งนะคะเจ้า Huawei Horizon Display ค่ะมีความโค้งไร้ขอบซึ่งเขาบอกว่าเหมือนจะแทบจะไม่มีขอบเลยนะคะจะแบบไร้ขอบยิ่งกว่ายี่ห้ออื่นอีกอย่างนี้อย่างไรก็ตามก็ยังมีรอยบากอยู่แต่เขาก็บอกว่ามันก็แบบเล็กมากนะคะโดยด้านข้างนี่เขาสามารถที่จะควบคุมปุ่มต่างๆด้วยการแตะค่ะเพราะว่าจอไร้ขอบมากแล้วก็ไม่มีปุ่มแล้วนะคะจะควบคุมอะไรเนี่ยก็คือใช้การแตะข้างๆเอากล้องของ Mate 30 Pro นะคะก็มี4เลนเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็น Mate 30 Pro หรือว่า Mate 30เฉยๆเนี่ยก็มี4เลนเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าสเปคของกล้องจะแตกต่างกันไปนิดๆหน่อยๆค่ะแต่ว่าตอนที่เขาเปิดตัวตอนแรกๆเนี่ยเขาก็มีเซลล์ Apple เหมือนกันนะคะคือเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่นำเทรนด์ในการที่เอากล้องมาเรียงกันแล้วก็อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมค่ะแล้วสักพักเขาก็เอารูปของ iPhone 11ที่เพิ่งเปิดตัวไปที่เป็นกล้องเรียงกันแล้วก็อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะคือเขาก็มองว่าเนี่ยคือเขาเป็นผู้ตามแต่ว่าตอนนี้เขาหนีแล้วเพราะว่าเขามีการรีทิงค่ะเอากล้อง4ตัวไม่ใช่แค่3ด้วยนะคะ4ตัวมาวางเรียงกัน1 2 3 4แล้วก็อยู่ในวงกลมบอกว่าเป็น Ring Design ค่ะอ่ะกล้อง4ตัวนี้นะคะมีอะไรบ้างสำหรับ Mate 30 Pro นะคะก็มีกล้อง Ultra Wide 40ล้านพิกเซล18มม f1.8 นะคะแล้วก็มี Super Sensing Wide 40ล้านพิกเซล27มม f1.6 มีการสั่นด้วยนะคะ OIS ค่ะแล้วก็ Telephoto 8ล้านพิกเซล80มม f2.4 มี OIS ด้วยนะคะแล้วก็3D Depth Sensing ซึ่งอันนี้ก็คือกล้อง TOF นั่นเองนะคะก็จะช่วยให้ถ่ายภาพโบเก้ได้สวยๆนะคะชัดตื้นชัดลึกอะไรแบบนี้ก็คือจะดีเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้มือถือเรือธงนี่ก็แข่งกันเรื่องนี้แบบแข่งดุมากเลยนะคะการถ่ายภาพกลางคืนค่ะเขาก็พูดว่าถ่ายภาพกลางคืนของเขาเนี่ยถ่ายได้ดีกว่าเรือธงยี่ห้ออื่นก็บับกันไปบับกันมาเนี่ยแหละนะคะส่วนการถ่ายวิดีโอสามารถรองรับการถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดแบบ 4K 60 frame per second ค่ะแล้วก็รองรับการถ่ายภาพ slow motion ก็คือสามารถถ่ายภาพ slow motion ได้ 7,680 frame per second ค่ะเรียกได้ว่าเป็นที่สุดแห่งการถ่าย slow motion ตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ถ่ายภาพ time lapse 4K HDR plus ได้ถ่ายวิดีโอเรียลไทม์โบเก้ได้ด้วย Huawei Mate 30 Pro รองรับปากกา Huawei M Pen ส่วนกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลค่ะเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะเขามี AI Auto Rotate ก็คือหมุนจอตามทิศทางของลูกตาของเรานะคะก็คือสามารถที่จะดีเทคได้ว่าตาเรามองไปทางไหนแล้วก็หมุนตามค่ะแต่เอิ้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าแบบพอใช้จริงๆแล้วมันจะเวิร์กไม่เวิร์กมันอาจจะน่ารำคาญก็ได้นะคือถ้าเกิดว่ามันหมุนแล้วแบบจริงๆแล้วถ้ามันมีการผิดพลาดเนี่ยก็อาจจะไม่ตรงกับใจเราก็ได้คือยังไม่ได้ลองอันนี้เลยไม่ทราบนะคะว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะคะแต่ที่เอิ้นว่าอีกตัวนึงค่ะที่น่าจะถูกใจพ่อบ้านใจกล้าหรือใจไม่กล้าก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็คือตัวนี้ Message Display with Face Recognition ค่ะก็คือว่าข้อความที่มันแสดงขึ้นมาเนี่ยเวลามันป๊อปอัพขึ้นมาบนหน้าจอใช่ไหมคะมันจะแสดงให้เฉพาะคนที่เป็นเจ้าของเครื่องเท่านั้นนี่สมมุติว่าในตัวอย่างที่เขาทำให้ดูนะคะคือมีผู้หญิงเดินมาปุ๊บพอมันดีเทคได้ว่าอ้าวนี่มีอีกคนมาดูเนี่ยไม่ใช่หน้าของเจ้าของ Message นี่ซ่อนไปเลยค่ะหูเก็บความลับได้เนี่ยแบบนี้น่าจะเป็นนวัตกรรมที่คุณผู้ชายชอบนะคะชอบไหมล่ะอีกรุ่นหนึ่งค่ะ Huawei Mate 30หน้าจอขนาด 6.62 นิ้วก็ต่างจาก Mate 30 Pro นะคะคือขอบไม่โค้งอย่างไรก็ตามค่ะก็ยังรองรับการแสดงผล HDR 10แล้วก็ DCI-P 3นะคะกล้องหลังความละเอียด40ล้านพิกเซลมีเลนส์มุมกว้าง16ล้านพิกเซลส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นเลนส์เทเล8ล้านพิกเซลซูม3เท่านะคะแล้วก็เลเซอร์โฟกัสแรม8กิกค่ะแล้วก็มีความจุเริ่มต้นอยู่ที่128กิกส่วนแบตเตอรี่อันนี้น้อยกว่ารุ่นโปรนะคะจุที่4200มิลลิแอมรองรับการชาร์จเร็ว40วัตต์เหมือนกันแล้วก็ไวเลสฟาสต์ชาร์จ27วัตต์เช่นเดียวกันนะคะและก็แน่นอนค่ะก็คือใช้ชิปตัวเดียวกันเป็น Kirin 990นะคะและเขาก็บอกว่าสามารถทำงานร่วมกับ Osmo Mobile 3ได้โดยที่ไม่ต้องโหลดแอปมาเพิ่มเลยค่ะก็คือต่อเชื่อมกันได้อย่างง่ายดายเลยแล้วก็ยังมีการเปิดตัว Porsche Design Huawei Mate 30 RS ค่ะซึ่ง Huawei เนี่ยก็ร่วมมือกับ Porsche นะคะก็ยังคงร่วมมือกันอยู่นะคะมาพร้อมกับ RAM 12 GB ROM 512 GB เด่นในเรื่องของดีไซน์พรีเมียมค่ะเขาบอกว่าถ้าตัวข้างหลังเนี่ยสามารถดึงออกมาแล้วก็เสียบนิ้วเข้าไปถือได้ง่ายๆนะคะหรือว่าถ้าจะเอาไว้ตั้งกับโต๊ะเนี่ยไม่ต้องไปหากรอบไปหาปอก
มาใส่เพิ่มหรือว่าไปหาอะไรที่มาแปะแล้วเอาไว้ตั้งกับโต๊ะเลยก็คือดึงออกมาแล้วก็ตั้งกับโต๊ะได้เลยนะคะก็ดูแบบพรีเมียมหรูหราค่ะเพราะราคาแพงมากนะคะสำหรับราคาในยุโรปค่ะก็ตามที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะลองดูราคากันได้แล้วเราก็มีเขียนสรุปไว้ในเว็บไซต์ IT24HRS เช่นเดียวกันนะคะสำหรับสเปคละเอียดหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยคือมีเขียนสรุปไว้นะคะในรูปแบบของบทความด้วยอันนี้เรามาทำเป็นคลิปแบบสรุปแบบเร็วๆนะคะเผื่อใครที่อาจจะขี้เกียจอ่านนะคะก็ลองดูคลิปนี้ได้ค่ะเมท 30 ซีรีส์นี้ก็มาพร้อมกับ EMU i10 นะคะตัวระบบปฏิบัติการก็เป็น Android 10นั่นแหละค่ะแต่ว่าก็จะคือมีอินเทอร์เฟซเป็น UI ในรูปแบบของหัวเว่ยนะคะซึ่งก็เป็นตัวล่าสุดคือ EMU i10 นั่นเองซึ่งในงานนี้เขาก็ได้บอกความดีงามของ EMU i10 ว่าเป็นยังไงนะคะและตอนท้ายก่อนจบงานไม่เคลียร์นะคะแล้วก็พูดนิดเดียวด้วยคือไม่ได้พูดถึงในเรื่องของการโหลดแอปของ Google นะคะแบบเคลียร์ชัดๆนะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่ามีการพูดถึงเขาพูดถึง HMS หรือว่า Huawei Mobile Service นะคะก็บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเราก็มี Huawei App Gallery ที่มีแอปอยู่มากมายให้ดาวน์โหลดได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกนะคะว่าสามารถโหลดแอปของ Google จาก Huawei App Gallery ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ได้บอกนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาเปิด HMS Ecosystem อย่างเต็มที่แล้วก็มีการ provide Essential Kitแล้วก็โกรทคิดให้กับนักพัฒนาทำแอปเปิดให้ใช้บริการกันอย่างเต็มที่เลยคือสนับสนุนเต็มที่เลยว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าเราใช้ GMS Core ไม่ได้แต่เราใช้ HMS Core ได้อย่างที่ได้ทราบกันค่ะว่าตอนนี้เนี่ยอเมริกาก็คือแบนหัวเว่ยใช่ไหมคะตอนนี้มือถือ Mate 30 Series เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะ pre-install GMS หรือว่า Google Mobile Service ซึ่งก็คือคอลเลคชันของแอปต่างๆของ Google รวมไปถึง API ของ Google เนี่ยนะคะเพราะว่าอเมริกาเขาแบนเราจึง pre-install Huawei Mobile Service และใช้ Huawei App Gallery ค่ะและก็เข้าสู่โหมดของการเชิญชวนนักพัฒนาเข้ามาให้มาพัฒนาแอปกันนะคะโดยใช้ HMS ค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ย Huawei เปิดทุกอย่างแล้วก็อำนวยความสะดวกสุดๆให้กับนักพัฒนาแอปด้วย HMS หรือว่า Huawei Mobile Service นะคะและก็มีเงินทุนสนับสนุนให้มากมายสำหรับนักพัฒนาที่มาพัฒนาแอปโดยการใช้ Huawei HMS แล้วก็ Huawei Mobile Service Core เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นนะคะพูดจบแค่นี้ค่ะแล้วก็ชวนไปดูเดโมเครื่องกันต่อทั้งนั้นและทั้งนี้ส่วนการประกาศวันขายก็ไม่ได้ประกาศไม่ได้บอกนะคะว่าประเทศต่างๆนี้จะขายวันไหนแต่ว่าที่ประเทศจีนเนี่ยวางขายทันทีค่ะเอาล่ะจบไปสำหรับเรื่องของ Huawei Mate 30 Series นะคะคราวนี้ค่ะในงานนี้ก็ยังมีการเปิดตัวอย่างอื่นด้วยนะคะก็มี Huawei Vision เป็น Smart TV ค่ะซึ่งก็เป็น Smart TV ที่ใช้ระบบปฏิบัติการใหม่ของ Huawei เองก็คือ Huawei Harmony OS นะคะแล้วก็เป็นสมาร์ททีวีที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT ต่างๆได้ค่ะแล้วก็ยังมีการเปิดตัวเป็นสมาร์ทวอชนะคะ Huawei Watch GT2 ด้วยซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็ไปดูกันได้ในบทความที่อยู่ในเว็บไซต์ IT24HRS.com ค่ะมีเขียนสรุปเอาไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ